ชายชราไม่ได้ตอบแต่กลับมองไปที่รถของสั่งตรงหลังจากพิจารณาอยู่ครู่หนึ่งเขาก็เอ่ยปากถามคนพวกนั้นเป็นสหายนอกด่านของเจ้าหรือสั่งตรงรู้สึกเป็นกังวลอยู่เล็กๆที่เขากลัวไม่ใช่การมีเรื่องน้ำน้อยยังไงก็แพ้ไฟเกิดสู้กันขึ้นมาเขาก็ต้องแพ้อยู่แล้วแต่ยังไงเขาก็อดรู้สึกประหลาดใจกับบรรยากาศไม่สนิทสนมไม่ห่างเหินไม่กระตือรือร้นต้อนรับแต่ก็ไม่หลบเลี่ยงเย็นชาหนีไม่ได้เฟยถังให้ติงหลิวช่วยคุมกันขณะตนเองใช้กล้องสองทางไกลแอบจับตาดูสถานการณ์จากภายในรถกองกำลังอีลินต้องใช้กองกำลังอีลินแน่ๆนกที่ว่าอยู่บนธงปักษาเหินพวกนั้นไม่เหมือนกันคนนกที่อยู่บนไหล่ของคนที่ยืนอยู่ข้างๆก็ต่างกันออกไปอันนั้นคือเหยี่ยวฝีมือของคนคนนั้นต้องร้ายกาจมากแน่ๆส่วนที่อยู่ด้านนั้นนกแก้วเหรอเพียงไม่นานเย่หลิวซีก็เดินกลับมาเธอเข้าไปนั่งในรถอากาศที่ประเดี๋ยวหนาวประเดี๋ยวร้อนทำสองแก้มเธอแดงและเรือตามพวกเขาไปก่อนชายชราผู้นำแซ่เจ้าเจ้ากวนโซเป็นคนใหญ่คนโตของกองกำลังอีลินประตูใหญ่ของเมืองเหยสือปิดตอนดวงอาทิตย์ตกและเปิดใหม่เมื่อดวงอาทิตย์ขึ้นจะไม่มีการเปิดขึ้นก่อนเพื่อให้ใครหน้าไหนทั้งสิ้นขบวนรถแล่นผ่านประตูข้างเข้าไปภายในทีละคันทีละคันถนนกว้างใหญ่แต่กลับร้างไร้ผู้คนตลอดสองข้างทางไม่มีแผงลอยร้านค้ามีก็แต่กำแพงสูงสีดำด้านบนมีนกเหินนานาชนิดวางเรียงรายอยู่ห่างๆกันแสงไหลทอดแสงไม่ต่างจากไฟข้างถนนหิมะยังไม่ก่อตัวทับถมบนผิวถนนที่ถูกปูลาดไว้ด้วยหินสีดำราบเรียบเป็นหมันมีหน่วยลาดตระเวนตอนกลางคืนกลุ่มละ7คนปรากฏตัวให้เห็นเป็นครั้งคราวทันทีที่เห็นรถแล่นตรงเข้ามาพวกเขาก็ยืนตรงตั้งขบวนตอนรับกันแต่ไกลเชิดอกหน้าตั้งพอขบวนรถแล่นผ่านไปพวกเขาก็ออกลาดตระเวนกันอีกครั้งเส้นทางเหมือนจะไม่สั้นสักเท่าไหร่ซังตงต้องอกตั้งใจขับรถคอยแล่นตรงหักหัวเลี้ยวตามรถคันหน้าเฟยทางตื่นเต้นกระซิบพูดไม่หยุดอันนี้นะเรียนแบบสมัยฮั่นไม่ใช่เรียนแบบกำแพงเมืองชางอันสมัยถังรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสไม่ว่าจะแนวนอนแนวตั้งก็ล้วนเป็นเส้นตรงเหมือนกระดานหมากรุกเมืองนาราของญี่ปุ่นก็เรียนแบบพวกเรานะเห็นกำแพงสูงนั่นหรือเปล่าชางอันสมัยถัง108ฟางคือชุมชนขนาดเล็กที่ถูกห้อมล้อมไว้ด้วยกำแพง108แห่งมีประตูอยู่ทั้ง4ด้านตอนกลางคืนห้ามออกนอกเขตคนไม่อยากออกจากฟางไปเดินเล่นตอนท้องถนนหากถูกกองกำลังลาดตระเวนเจอตัวเข้าอาจถูกจับขังคุกหรือไม่ก็อาจถูกฆ่าทิ้งทันทีเลยนะมิน่าถึงไม่มีคนสัญจรไปมาบนท้องถนนเลยความสูงกองกำแพงก็พิถีพิถันไม่น้อยเลยประตูสูงลานกว้างใหญ่ยิ่งกำแพงสูงเท่าไหร่คนที่พำนักอาศัยอยู่ข้างในก็ยิ่งสำคัญมากเท่านั้นพวกนายเคยไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ซานซีหรือเปล่าด้านในมีแบบจำลองช้างอันสมัยถังตั้งแสดงอยู่นะละเอียดมากติ้งหลิวขมวดคิ้วกลางคืนห้ามออกมาเดินเล่นได้เบื่อตายกันพอดีใช่เสียที่ไหนเล่าพวกเขาเดินเล่นอยู่ในฟางได้ไงฟางหนึ่งเทียบได้กับหมู่บ้านแห่งหนึ่งด้านในไม่แน่ว่าอาจมีถนนการค้าคลับไพ่นกกระจอกโรงหนังอยากเที่ยวเล่นอะไรก็มีสิ่งนั้นนั่นแหละแค่ออกจากฟางไม่ได้ก็เท่านั้นเองไฟทางจู่ๆก็นึกขึ้นได้เขาตื่นเต้นจนออกนอกหน้าพี่ตงพี่ยังจำตลาดที่เสี่ยวยางโจนั่นได้หรือเปล่าช้างอันสมัยถังเองก็มีตลาดเหมือนกันนะชื่อตลาดตะวันออกตลาดตะวันตกว่ากันว่าที่นั่นคึกคักมากแค่ตลาดตะวันตกแห่งเดียวก็มีร้านค้าแผงลอยกว่า 40,000 แห่งแล้วด้านในเต็มไปด้วยพ่อค้าวานิชชาวเปอร์เซียเกาหลีญี่ปุ่นเรียกได้ว่าเป็นศูนย์กลางการค้าแห่งยุคเลยคำว่าซื้อของที่พวกเราใช้กันในทุกวันนี้นะว่ากันว่าก็มาจากตลาดตะวันออกตลาดตะวันตกเมืองเหยซื้อเรียนแบบช้างอันเลยงั้นก็แปลว่ามันต้องมีตลาดขนาดใหญ่ด้วยแน่ๆติ้งหลิวมองเฟยทางด้วยสายตาที่ต่างไปจากเดิมโหทำไมนายรู้มากมายขนาดนี้เฟยทางพ่นลมออกจมูกทีหนึ่งผมน่ะเป็นคมซีอันมาตั้งแต่เกิดปีหนึ่งไปพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ซานเสียไม่รู้ตั้งกี่หนสั่งตรงเรียวรถอีกครั้งจู่ๆทัศนียภาพเบื้องหน้าก็พรันอืดอัดกำแพงฟางที่อยู่ตรงหน้าสูงตระหง่านกว่าก่อนหน้านี้มากที่อยู่บริเวณมุมทั้งสี่ด้านคือป้อมประจำยาม
มีภาพสลักหินขนาดใหญ่อยู่บนกำแพงภาพสลักหินบนกำแพงที่สังตงมองเห็นภาพแรกคือภาพนักโทษสวมขื่อคอเดินเข้าด่านภายใต้ภาพด่านอีเหมือนสูงใหญ่คนที่เดินเข้าด่านมามีกันไม่ขาดสายบางก็ดูซึมกระถือบางก็สองมือปิดหน้าร่ำไห้แน่นอนว่ามีที่สีหน้าแย้มยิ้มด้วยคงเพราะรู้สึกว่ากะหรี่ยุคให้กำเนิดวีรบุรุษโลกกำลังเปลี่ยนใหม่ไม่แน่ว่าชะตากรรมอาจเปลี่ยนแปลงไปด้วยเมื่อภาพคนมีมิติสูงต่ำสีหน้าความรู้สึกก็ย่อมปรากฏชัดเป็นพิเศษหลังจากพิจารณาดูอยู่ครู่หนึ่งสังตงก็รู้สึกเหมือนมีเสียงคร่ำครวญกองดังไปมาอยู่ที่ข้างหูเขาอดเบื่อหน้าหนีด้วยความสงสารไม่ได้ประตูมี2ชั้นเป็นประตูเหล็กหนาหนักตอนถูกผลักเปิดพื้นดินก็คล้ายสั่นสะเทือนหลังผ่านประตูฝางเข้ามาเขาก็ขับรถต่อไปอีกระยะหนึ่งก่อนจอดลงตรงหน้าสิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่รูปร่างแปลกประหลาดคล้ายเสือร้ายที่กำลังมอบนอนอยู่ตัวหนึ่งบันไดหินราบเรียบทอดตัวยาวเข้าไปในปากเป็นทางเข้าทั้งสองฝั่งของทุกขั้นบันไดล้วนมีลายพยัคฆ์ขาวสีเหลืองทองฝังอยู่ในเนื้อหินล้วนลายไม่ต่างจากรูปแบบภาพสลักหินสมัยฮั่นเฟยทางคอยื่นคอยาวมองมังกรเขียวพยัคฆ์ขาวหงส์แดงเต่าดำคือสัตว์เทวะทั้งสี่ของจีนสมัยโบราณพยัคฆ์ขาวประจำที่ตะวันตกอยู่ในธาตุทองสิ่งปลูกสร้างนี้เรียกได้ว่าสร้างขึ้นถูกต้องตามหลักการเพียงแต่ว่ามันมีไว้เพื่ออะไรเขาเป็นพ่อค้าโดยกำเนิดและสนใจเรื่องสัตว์ห่วงจุ้ยเป็นพิเศษพอคิดว่าต้องเดินผ่านปากพยัคฆ์เข้าไปก็รู้สึกว่าช่างไม่เป็นมงคลเอาสิเลยเจ้ากวนโซ่ลงจากรถเป็นคนแรกที่อยู่ในมือคือไม้เท้าเหล็กสีดำบนหัวของมันคือเหล็กหล่อรูปเหี่ยวที่ถูกขัดสีจนเป็นประกายพวกสั่งตรงทยอยลงจากรถส่วนหลีจินเอาเพราะไม่เคยพบเจอเรื่องราวใหญ่โตแบบนี้จึงได้แต่ใช้แขนสองข้างหนีบไก่ไว้ข้างละตัวพรางกลืนน้ำลายอย่างตื่นเต้นไม่หยุดเจ้ากวนโซ่มองมาทางเย่หลิวซีต้องให้เพื่อนของเจ้าไปพักผ่อนก่อนหรือเปล่าเย่หลิวซีชี้ไปทางสิ่งปลูกสร้างนั้นนั่นคืออะไรเป็นความลับหรือเปล่าเจ้ากวนโซ่สีหน้าราบเรียบหากเทียบกับนอกด่านก็คงต้องเรียกว่าพิพิธภัณฑ์ละมั้งเฟยทางเอ่ยปากยุเย่หลิวซีเสียงเบาพี่ซีผมอยากดูว่าพอจะผ่อนผันสักหน่อยได้หรือเปล่าเย่หลิวซีตอบเพื่อนของฉันจะเข้าไปด้วยกันกับฉันเจ้ากวนโซ่ใช้ไม้เท้าคำยันเดินขึ้นไปตามบันไดเท่ากับเป็นการตอบตกลงไปโดยปริยายลีจินเหนาเองก็ตื่นเต้นหมายตามไปด้วยแต่เพราะถูกคนที่อยู่ข้างๆสกัดเอาไว้จึงได้แต่มองดูพวกสังตงเดินเข้าไปภายในในใจนึกอิจฉาได้ยินว่าพิพิธภัณฑ์เมืองเหยซื้อเต็มไปด้วยข้าวของสารพัดอีกทั้งยังมีห้องจัดแสดงปีศาจด้วยเรียกได้ว่าเป็นโอกาสยากที่จะพบเจอได้ในรอบร้อยปีน่าเสียดายที่วาสนามีไม่พอจึงถูกขวางอยู่หน้าประตูทางเข้าพวกสางตงเดินเข้าไปอย่างโถงใหญ่เสียงฝีเท้าก้องดังเหมือนเวลาเดินอยู่ในพิพิธภัณฑ์ขนาดใหญ่จริงๆแสงไหลที่อยู่บนที่สูงค่อยๆสุกสว่างสิ่งที่พวกเขามองเห็นก่อนเป็นอันดับแรกก็คือแผนที่ภายในของด่านวีเหมินไม่เสียทีที่เป็นของใช้ของกลุ่มคนชั้นสูงแผนที่แผ่นนี้ละเอียดกว่าที่เห็นขายตามท้องตลาดมากเจ้ากวนโซ่มองมาทางเย่หลิวซีข้ารู้ว่ามีเรื่องราวมากมายที่เจ้าจำไม่ได้แต่ไม่เป็นไรนะหลังเดินวนรอบที่นี่เสร็จเจ้าก็น่าจะเข้าใจขึ้นมาบ้างเขาพยักเพ้อไปอย่างแผนที่นั้นตอนนั้นหลังเข้าด่านมาเมืองเหยซือเรียกได้ว่าเป็นฐานที่มั่นที่เก่าแก่ที่สุดใหญ่โตที่สุดและเพราะมีภูเขาสองลูกคล้ายแขนโอบล้อมเอาไว้ทำให้มันกลายเป็นพื้นที่ลุ่มกลางเขาที่มีชัยภูมิดีเลิศภูเขาลูกหนึ่งชื่อเขาเหยซือพวกเราขุดหินจากที่นั่นมาใช้สร้างเมืองส่วนอีกลูกชื่อเขาหวงจินควงหรือภูเขาเมืองทองมันให้ผลผลิตอะไรกับพวกเราข้าคงไม่จำเป็นต้องจารณัยให้มากความแบบนี้มันสวรรค์ประทานอาหารให้กินชัดจนถึงวันนี้ทองคำก็ยังคงเป็นวัตถุมีค่ามากบนโลกสังตงนึกถึงคาราวานโอดหุ่นเงาที่เดินทางเข้าออกด่านพวกมันทำการค้าขายซะที่ไหนกันเห็นชัดๆว่าเป็นลูกค้าใหญ่ต่างหากเจ้ากวนโซ่พาพวกเขาเดินต่อเ
คราวนี้สิ่งที่มองเห็นคือตู้จัดแสดงภายในคือหุ่นเงา10กว่าตัวลักษณะของพวกมันไม่ต่างจากหุ่นเงาที่บรรจุอยู่ในโรงพวกนั้นแม้แต่น้อยเสื้อผ้าอาบผ่อนที่หุ่นแต่ละตัวสวมใส่ล้วนแตกต่างกันไปบางก็ใส่เสื้อสั้นเนื้อหยาบสมัยฮั่นบางก็เสื้อคลุมคอกลมผ้าต้นเก๋อสมัยถังบางก็ชุดเสื้อคลุมขี่ม้าสมัยชิงนำซ้ำยังมีที่ใส่เสื้อกล้ามสีขาวมีเสื้อคนงานคลุมทับอยู่ทางด้านนอกสีหน้าท่าทางล้วนแตกต่างกันออกไปส่วนภาพที่อยู่หลังตู้จัดแสดงก็คือทางซื้อมาที่ตั้งตระหง่านอยู่บนแท่นดินเหลืองด้านบนมีดวงตาเบิกกว้างอยู่หลายดวงคล้ายคอยตรวจตราระแวดระวังเจ้ากวนโซผู้ได้นำเสียงราบเรียบมีอยู่ช่วงหนึ่งพวกเราใช้ชีวิตไม่ต่างจากคนที่อยู่นอกด่านบางทีอาจเรียกได้ว่าดีกว่าวิชาบังคับหุ่นเงาสกุลเหล่าลีทำให้หุ่นเงามีสภาพไม่ต่างจากคนไม่ว่าจะข้าวของสิ่งประดิษฐ์แปลกใหม่อะไรล้วนซื้อได้ด้วยเงินทองทว่าหลายร้อยปีมานี้พวกเรากลับล้าหลังเทคโนโลยีของโลกข้างนอกก้าวกระโดดเร็วเกินไปของบางอย่างไม่อาจลอกเลียนแบบของบางอย่างอาจเรียนรู้ได้แค่กับผีกริ้นของบางอย่างได้แต่รับเอาสินค้าสำเร็จมาใช้พอเห็นอีกฝ่ายเดินหน้าต่อสั่งตรงก็อดถามขึ้นมาไม่ได้ทางซื้อมานั่นมันคืออะไรเจ้ากวนโซมองดูเขาประหลาดหนึ่งเจ้าคงหมายถึงสุสานหุ่นเงาพวกนั้นสินะหุ่นเงาคล้ายกับคนก็จริงทว่ากลับมีปัญหาด้านคุณภาพต้องลมต้องฝนหน่อยก็เสียหายอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงเพียงน้อยรูปร่างก็บิดเบี้ยวผิดเพี้ยนหากรักษาไม่ดีเกิดความชื้นเข้าก็ขึ้นราใช้ได้ไม่นานก็ต้องเปลี่ยนใหม่เพราะนึกถึงความดีความชอบของพวกมันดังนั้นถึงจะไม่ใช่คนแต่พวกเราก็ยังคงทำการฝังพวกมันเช่นเดียวกับมนุษย์หลังจากบรรจุลงโลงก็จะมีตาสุสานทรายสร้างสุสานให้พวกมันตาสุสานทรายทำหน้าที่ไม่ต่างจากยาเฝ้าสุสานหากลมกลัดกร่อนน้ำกัดซ้อสุสานพังฉลายมันก็จะซ่อมแซมป้องกันให้ในทันทีที่แท้ก็เป็นแบบนี้สั่งตรงทอดถอนใจโลกมีสุสานร้างอยู่มากมายบางก็ถูกสัตว์ตะกุยรื้อถูกน้ำกัดซ้อไม่มีคนดูแลปล่อยให้ยางอกสูงท่วมเอวเทียบกันแล้วการมีตาสุสานสายคอยปกป้องคุ้มครองหลังจากหมดสภาพไปชะตาชีวิตของพวกมันนับว่าไม่เลวเลยจริงๆที่พวกเขาเห็นต่อจากนั้นคือแผ่นสลักหินขนาดใหญ่ทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่เคยปรากฏอยู่บนโลงหุ่นเงาองค์จักรพรรดิฮั่นอู่ตี้ทรงประทับอยู่หลังม่านพับพักโศกสลดสมสครานที่อยู่อีกด้านใช้แขนเสื้อปิดหน้าร่ำให้รันทดข้างๆคือตัวหนังสือ6ตัวไหลตะวันตกกระดูกมองตะวันออกวิญญาณเยลูซีริฟิปากแห้งผากเจ้ากวนโซกล่าวว่าตัวอักษร6ตัวนี้อ่านตรงๆเป็นลิวซีกระดูกว่างตรงวิญญาณหรือจะอ่านกลับกันเป็นวิญญาณว่างตรงกระดูกลิวซีตัวอักษร6ตัวนี้ซ่อนแก่นแท้ของวิชาควบคุมหุ่นเงาสกุลเหล่าหลี่เอาไว้เยลูซีอดถามไม่ได้ลิวซีกระดูกมีอะไรเกี่ยวข้องกับฉันหรือเปล่าเจ้ากวนโซไม่ตอบพวกเราเดินไปกันต่อเถอะคราวนี้เป็นภาพนุ่นต่ำทำจากทองแดงยาวจากเพดานจรดพื้นขนาดกว้างเกือบ10เมตรภาพนี้แลดูสับสนอึมครึมราวกับทองแดงล้อมแล้วที่กำลังเดือดถูกลมพัดแห้งในทันใดยามอยู่ด้านล่างเหงื่อมองขึ้นไปจนได้รู้สึกอึดอัดเป็นเท่าทวีคูณเจ้ากวนโซเงยหน้ามองดูภาพเส้นผมสีดอกเหลาสั่นไหวเล็กๆเส้นเลือดดำบนมือเท้าชรายับย่นที่จับอยู่บนหัวไม้เท้ารูปเหี่ยวนั้นปูดปอนเยลุซีถามว่าสิ่งนี้คืออะไรเจ้ากวนโซพูดได้น้ำเสียงปร่งอันนี้จังภาพนี้เป็นภาพจราจรโซโซเมื่อพันกว่าปีก่อนนานโตทับตะวันตอนยังไม่มีเสียมสีสวรรค์ไร้อักษรคนสกุลเซียนได้ใช้ย่ากับกระดองเต่าทำนายให้องค์จักรพรรดิฮั่นอู่ตี้ผลที่ได้ก็คือนานโตทำลายอี้เหมินความหมายคือเมื่อดาวนานโตปรากฏถึงตอนนั้นวิชาควบคุมหุ่นเงาก็จะสิ้นอภินิหารขบวนอูดหุ่นเงาจะใช้การไม่ได้อีกหลิวซีกระดูกว่างตรงวิญญาณจะถูกควบคุมโดยคนผู้หนึ่งคนผู้นี้เข้าออกด่านอี้เหมินได้อย่างอิสระและเป็นผู้ก่อเหตุจลาจลนี่คือหายนะใหญ่ภายในด่านพวกเราเรียกมันว่าตะวันตกออกอี้เหมินเยลูซีถามว่าเหตุจลาจลแบบไหนอ่ะ
จ้ากวนโซชี้ไปยังชายที่อยู่กลางภาพคนผู้นั้นแซลี่ชื่อลี่หวังตงคนที่ถือกำเนิดขานรับดาวนานโตชายชื่อวังตงหญิงชื่อหลิวซีลีวังตงต้องการจะเปิดประตูด่านวีเหมือนอีกครั้งเขาเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กองกำลังกบฏโซโซขณะเดียวกันก็เปลี่ยนติดต่อขอความช่วยเหลือจากนอกด่านหลายต่อหลายครั้งตอนนั้นนอกด่านอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านราชวงศ์สุยทั้งพอดีเขาใช้เสียมสีสวรรค์ไร้อักษรทำนายได้ว่าราชสำนักทั้งแห่งสายสกุลเหล่าหลีจะเจริญรุ่งเรืองจึงทำเจาะโมราหัวสัตว์ขึ้นมาคู่นึงเพื่อเป็นของขวัญพบหน้าผูกสัมพันธ์กับสกุลเหล่าหลีและสัญญาว่าจะมอบทองคำจำนวนมหาศาลให้เป็นสิ่งตอบแทนหากอีกฝ่ายยอมส่งกำลังทหารมาช่วยเหลือเย่หลุซีถามต่อแล้วเงื่อนไขคืออะไรลีว่างตงคิดว่าหากองค์จักรพรรดิฮั่นอู่ตี้ส่งทุ่มเทกำลังทั่วแผ่นดินผนึกด่านวีเหมือนได้ฉะนั้นจักรพรรดิถังก็ย่อมใช้วิธีตรงกันข้ามนับถือลัทธิเต๋ารวบรวมราผู้วิเศษทำลายด่านอีเหมือนได้ไม่สำเร็จหรอเจ้ากวนโซยิ้มหยันลีวังตงใช้วาจาล่อลวงองค์จักรพรรดิถังไทจงให้ทรงรู้สึกว่าโอรสวรรค์คือลิขิตฟ้าแผ่นดินถังเจริญรุ่งเรืองนำซ้ำยังมีนักพรตอยู่ทั่วแผ่นดินไม่จะเป็นต้องกลัวผู้ผีปีศาจสร้างความปั่นป่วนเดิมองค์จักรพรรดิถังไทจงทรงผงกพระเสียรตอบรับแล้วแต่ใครจะไปรู้คนคำนวณไม่สู้ฟ้าลิขิตเพียงเพราะแค่ฝันองค์จักรพรรดิถังไทจงจึงทรงเปลี่ยนพระทัยในท้ายที่สุดฝันอะไรอ่ะตอนทรงตัดสินพระทัยเปิดด่านอีเหมือนจู่ๆพระองค์ก็ทรงฝันร้ายในฝันเต็มไปด้วยผู้ผีปีศาจจำนวนนับไม่ถ้วนมีคุณนางใหญ่คนหนึ่งเสนอว่าให้แม่ทัพใหญ่ฉินฉงกับอีฉือกงสองคนสวมชุดกรอกถืออาวุธยืนเฝ้าอยู่นอกประตูห้องบรรทมชนีพระองค์ย่อมพบความสุขสงบได้ไฟทางพูดพร่องออกมาว่าเรื่องนี้ผมเองก็รู้ต่อมาพ่อชาวบ้านเลยเอาผ้าเหมือนของพวกเขาสองคนไปติดไว้ที่หน้าประตูนานวันเข้าก็เลยกลายเป็นทวารบานไงเจ้ากวนโซพยักหน้าทางไทจงนึกเสียใจลีวังตงผิดหวังอย่างรุนแรงทองคำหรือก็เอาคืนกลับมาไม่ได้เขาจึงคิดจะเอาจอบโมราหัวสัตว์ล้ำค่าคู่นั้นกลับน่าเสียดายที่คนผู้เดียวไม่อาจเป็นศัตรูกับองค์จักรพรรดิสุดท้ายหลังจากทุ่มเทกำลังสติปัญญาสุดความสามารถเขาก็กระเซาะกระเซิงกลับด่านวีเหมือนไปพร้อมเจาะโมราหัวสัตว์ใบเดียวหลังลี่ว่างตงสิ้นหุ่นเงาก็กลับมาใช้การได้อีกครั้งแต่ถึงแม้กองกำลังอีลีนจะผนึกกำลังร่วมกับผู้วิเศษกำราบกลุ่มกบฏโซโซได้สำเร็จทว่าพวกเขากลับหาเจาะโมราหัวสัตว์นั้นไม่พบคนสกุลเซียนทำนายเสียมซีสวรรค์ไร้อักษรบอกว่าเมื่อดาวนานโตทัพตะวันปรากฏขึ้นอีกครั้งคนที่จะนำพาหายนะมาสู่ด่านวีเหมือนอีกรอบก็จะปรากฏตัวขึ้นนำซ้ำคนผู้นั้นยังเป็นเจ้าของจอกโมราหัวสัตว์พูดถึงตรงนี้เจ้ากวนโซก็หยุดไปชั่วขณะพวกเฝยถังต่างพากันตะลึงอกของเย่หลิวซีกระเพื่อมไหวรุนแรงมือที่อยู่ข้างตัวสั่นระริกซังตงเดินเข้าไปกุมมือเธอไว้เบาๆเจ้ากวนโซมาถังเย่หลิวซีเย่หลิวซีเจ้าคงฟังเข้าใจแล้วกระมัง20กว่าปีก่อนเจ้าเกิดในหมู่บ้านใกล้ๆกองสุสานสันเขาทะเลทรายนับแต่เจ้าถือกำเนิดในด่านก็ไม่มีหุ่นเงาตัวไหนลุกขึ้นได้อีกสร้างตรงพอจะเข้าใจเรื่องราวทั้งหมดแล้วออกจากด่านเพียงก้าวเลือดไหลแห้งเหือดคำพูดประโยคนี้ไม่ได้พูดกันเล่นๆแต่ไหนแต่ไรมามีเพียงหุ่นเงาที่จะเข้าออกด่านได้วิธีการที่จะทำให้แผ่นหนังแข็งทื่อไม่มีชีวิตกลายเป็นมนุษย์ได้อย่างสมจริงเคล็ดลับคงอยู่ที่การรับกระดูกและการชักนำวิญญาณเมื่อครู่เจ้ากวนโซถึงได้บอกว่าแก่นแท้ของหุ่นเงาสกุลเหล่าหลี่อยู่ที่คำว่าหลิวซีกระดูกว่างตรงวิญญาณทองคำล้ำค่าเพราะมันแลกอาหารน้ำดื่มรวมถึงข้าวของอื่นๆได้แต่หากกอดทองคำไว้ได้อย่างเดียวก็คงมีแต่อดตายในด่านแม้จะอุดมไปด้วยทองคำแต่กลับขาดแคลนผลิตผลให้ฝืนเลี้ยงปากเลี้ยงท้องไปวันๆก็คงพอไหวแต่คิดจะใช้ชีวิตฟุ่มเฟือยสุขสบายยังไงก็ต้องพึ่งพานอกด่านถ่ายเลือดให้ขบวนอูดหุ่นเงาคือเครื่องมือลำเลียงปัจจัยกองกำลังอีหลินกับเหล่าผู้วิเศษเดินไปชนชั้นสูงเพื่อถือครองอำนาจมีอภิสิทธิ์เหนือคนทั้งปวง
อีกทั้งยังควบคุมเครื่องมือลำเลียงปัจจัยไว้เพียงผู้เดียวฐานะอำนาจปกครองย่อมมั่นคงยากจะสั่นคลอนดังนั้นเรื่องหนานโตทัพตะวันนี้สำหรับผู้มีอำนาจแล้วจึงจะเป็นหายนะใหญ่หลวงขบวนอูดหุ่นเงาเป็นอัมพาตหลิวซีกระดูกวางตรงวิญญาณตกในกำมือของคนคนหนึ่งที่ยิ่งแย่ไปกว่านั้นคนคนนั้นไม่ได้อยู่ฝ่ายเดียวกับพวกเขาอีกพื้นที่ข้างเตียงของตนเองใครเล่าจะยอมให้ผู้อื่นมานอนสบายใจเฉิบแบบนี้เท่ากับมาแบ่งเตียงหรือเตียงกันชัดๆสร้างตรงพูดขึ้นว่าผู้อาวุโสเจ้าผมอยากถามหน่อยจราจรโซโซในครั้งนั้นวุ่นวายมากขนาดไหนเจ้ากวนโซ่เงยหน้ามองดูหอกทวนม้าเหล็กบนภาพทองแดงนุ่นต่ำก็คงพอๆกับเวลาเปลี่ยนยุคสมัยเมืองเฮยซื้อเปลี่ยนเจ้าของกองกำลังอีลินกับพวกผู้วิเศษที่อยู่เหนือผู้คนทั้งปวงมาแต่ไหนแต่ไรจู่ๆกลับมีสภาพไม่ต่างจากสุนัขไร้เจ้าของแม้แต่ฐานที่มั่นใหญ่ก็ยังรักษาไว้ไม่อยู่เจ้าคิดว่าแบบนี้เรียกว่าหายนะครั้งใหญ่ได้หรือเปล่าเรียกว่าจราจรได้หรือไม่เฟยทังพึมพำถ้าเป็นผมนะปุบปับก็มีความสามารถพิเศษแบบนี้ผมคงดีใจแย่เข้ามาออกไปช่วยชาวบ้านซื้อของเปิดบริษัทขนส่งถึงตอนนั้นเงินทองย่อมไหลมาเทมาจนรับไม่หวัดไม่ไหวมีเหตุผลอะไรให้ต้องก่อกบฏด้วยล่ะพี่ลึกคนจริงๆเจ้ากวนโซมองดูเขาด้วยสายตาเหยียดหยันคราวหนึ่งเพราะฉะนั้นเจ้าถึงได้เป็นแค่คนธรรมดาธรรมดาไงนานโตทำลายอีเหมินคนที่ถือกำเนิดขานรับดาวนานโตถูกลิขิตให้เป็นผู้สร้างความปั่นป่วนให้ด่านอีเหมินและนี่ก็เป็นสาเหตุที่ลี่หวังตงตั้งกลุ่มโซโซขึ้นได้อย่างรวดเร็วที่เขามีผู้ติดตามมากมายระดมพลบุกโจมตีเมืองยึดครองพื้นที่ต่างๆได้นั้นก็เพราะเขาให้สัญญากับทุกคนว่าจะกลับตะวันออกกลับไปอยู่ยังโลกที่ไม่มีพูดผีปีศาจได้เข้าใจแล้วที่เจ้ากุนโซบอกก่อนหน้านี้ว่าพวกเราใช้ชีวิตไม่ต่างจากคนที่อยู่นอกด่านบางทีอาจเรียกได้ว่าดีกว่านั่นหมายถึงผู้มีอำนาจกลุ่มน้อยเท่านั้นเพราะคนส่วนใหญ่ต้องใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางน้ำลึกเปลวเพลิงร้อนระอุเดือดร้อนอยู่กับการถูกพูดผีปีศาจรุกรานเล่นงานชีวิตนอกด่านที่พวกเขามุ่งมั่นปรารถนานั้นไม่ต่างอะไรจากสวงสวรรค์เฟยถังรู้สึกไม่พอใจในน้ำเสียงรวมทั้งคำพูดของอีฝ่ายที่ว่าเพราะฉะนั้นเจ้าถึงได้เป็นแค่คนธรรมดาธรรมดาคนธรรมดาแล้วยังไงคนธรรมดามีเรื่องให้ต้องวิตกกังวลไม่มากนำซ้ำยังมีอิสระกว่าไม่รู้ตั้งเท่าไหร่เขาส่งเสียงประชดออกมาคำหนึ่งจู่ๆยี่หลิวสีก็ยิ้มเข้าใจละฉันเองก็เกิดมาขานรับดาวนานโตฉันกับหุ่นเงาอยู่ร่วมฟ้าเดียวกันไม่ได้ฉันอยู่มันตายฉันตายมันอยู่ฉันถูกกำหนดให้เป็นกบฏเป็นหายนะใหญ่หลวงในสายตาพวกคุณใช่หรือเปล่าถ้าส่งสายตาท้าทายในเมื่อเป็นแบบนั้นทำไมถึงไม่ฆ่าฉันทิ้งซะเลยล่ะฆ่าฉันแล้วทุกอย่างจะได้จบไงล่ะเจ้ากวนโซสีหน้ารับเรียบไร้ความรู้สึกเจ้าคิดว่าพวกข้าไม่อยากฆ่าเจ้าอย่างนั้นหรือคนที่ถูกฆ่าตายได้ง่ายๆมีหรือจะถูกเรียกว่าหายนะใหญ่หลวงน่ะเยลูซีเจ้าก็ดีลี่หวังตงก็ดีพวกเจ้าต่างถูกกำหนดให้มีชีวิตยืนยาวนับร้อยปีเพราะมีดาวนานโตคุ้มครองกองกำลังอีรินผู้วิเศษหรือแม้แต่ผู้ผีปีศาจล้วนฆ่าพวกเจ้าไม่ได้เฟยทังลุดปากอุทานเฮ้ยพีซีเป็นพวกไม่รู้จักตายเป็นอมตะเหรอเจ้ากวนโซแก้คำพูดของเขาเสียใหม่ไม่ใช่หลิวซียังคงรู้จักเท่าชราสิ้นอายุไขสามารถฆ่าตัวตายได้แค่ไม่มีทางตายด้วยสาเหตุผิดธรรมชาติเท่านั้นสร้างตรงถอนในใจเบาๆเยลูซีรู้สึกประหลาดใจกว่าจะร้องอ๋อออกมาคำหนึ่งก็หลังจากผ่านไปเนิ่นนานเธอรู้สึกภาคภูมิใจเล็กๆอย่างน้อยก็ยังนับเป็นข้อดีได้อยู่โชคดีที่เธอไม่ได้มีหางไม่อย่างนั้นมีหวังได้กระดกม้วนขึ้นมาแล้วแน่ๆเธอมองไปทางเจ้ากวนโซและหลังจากนั้นล่ะพวกเราไม่ต้องการให้เกิดจราจรโซ่โซ่ขึ้นมาอีกครั้งนี้พวกเราจึงต้องการป้องกันเหตุร้ายล่วงหน้าและตั้งใจแสวงหาความร่วมมือทว่าเสียมสีสวรรค์ไร้อักษรไม่ใช่แก้วสารพัดนึกคำบอกใบของมันบอกก็แค่ขอบเขตทิศทางกว้างๆเท่านั้นพวกเราไม่รู้ว่าคนที่ถือกำเนิดนั่นคือใครกว่าจะหาหมู่บ้านที่เจ้าเกิดพบก็ต้องใช้เวลาถึง10กว่าปีเพราะสุสานดวงตาอาละวาดสังหารผู้คนในหมู่บ้านทำให้หมู่บ้านของเจ้ากลายเป็นหมู่บ้านร้างหลังจากนั้นอีก 2-3 ปีพวกเราถึงหาตัวเจ้าพบ
แม้จะอายุอย่างน้อยแต่กลับทำอะไรโชคโชนเปี่ยมประสบการณ์ถึงจะถูกขายไปเป็นคนรับใช้แต่กลับเล่นงานคนเฝ้าจนสลบหนีออกมาเองได้นำซ้ำยังชอบใช้ความรุนแรงทะเลาะต่อยตีกับชาวบ้านเป็นประจำจนไปที่เรื่องลือไปทั่วข้างกายเคยมีคนติดตามโชคดีที่หาตัวเจ้าได้เร็วหากช้าไปอีก 2-3 ปีเกรงว่าเจ้าคงเป็นโลเป็นพายไปแล้วเจ้าบอกเองว่าตอนสุสานดวงตาฆ่าคนในหมู่บ้านเจ้าซ่อนตัวอยู่ในโอ่งน้ำเลยรอดชีวิตมาได้พวกเราพาเจ้ากลับเมืองเหยซื้อให้เข้าไปอยู่ในกองกำลังอีลินให้เข้าออกด่านทำหน้าที่ขนส่งปัจจัยคิดว่านับแต่นั้นทั่วล่าจะสงบสุขแต่ใครเล่าจะไปรู้ว่าเจ้ากวนโซหยุดไปชั่วขณะเมื่ออีกครั้งน้ำเสียงกลับดูว่างเปล่าแต่ใครเล่าจะไปรู้ว่าหลังจากนั้นไม่นานพวกเสียเยียนกลับก่อกบฏมีหัวหน้าชื่อเจียงจันเรื่องนี้สร้างความประหลาดใจให้กับพวกเราไม่ใช่น้อยเพราะลักษณะของพวกเสียเยียนแทบไม่ต่างจากพวกโซโซไม่เพียงร่วมมือกับพวกพูดผีปีศาจแต่ยังรุกคืบดุดันเพียงไม่นานก็ยึดเมืองชายแดนทางที่ตะวันออกอย่างเมืองหูยางได้สำเร็จและเปลี่ยนมันให้กลายเป็นฐานที่มั่นของพวกเสียเยียนเจียงจันไม่ใช่คนที่มีดาวนั้นตกคุ้มครองแล้วเหตุใดจึงรวมกลุ่มได้รวดเร็วเช่นนี้หลังจากคิดมาคิดไปในที่สุดพวกเราก็ตัดสินใจให้เจ้าเข้าไปใกล้ชิดเจียงจันคงเรียกว่าเป็นสายลับได้กระมังเย่หลุสีข่มใจไม่อยู่หลังจากนั้นล่ะหลังจากนั้นเจ้าก็ตกหลุมรักเจียงจันเย่หลุสีชาไปทั้งหนังหัวปฏิกิริยาแรกของเธอรอบมองไปทางซางตงหัวคิ้วของเขาเหมือนจะขมวดเข้าหากันเล็กน้อยเย่หลุสีนึกโมโหทั้งเงียบไปชั่วขณะก่อนจะเอ่ยปากถามเจ้ากวนโซ่หลังจากนั้นฉันก็ทรยศต่อกองกำลังอีรินหรอไม่ใช่พวกเราเพราะกลัวเจ้าจะทรยศเลยใช้วิธีบีบบังคับให้เจ้าถอนตัวกลับมาพวกเราส่งคนไปเปิดเผยตัวตนของเจ้าให้เจียงจันรู้ในเวลาเดียวกันก็บอกให้เจ้ารู้ถึงสถานการณ์ของตัวเองให้เจ้าได้เลือกจะถอนตัวหลบหนีออกมาตามเส้นทางที่พวกเราได้จัดเตรียมเอาไว้ให้พูดถึงตรงนี้เจ้ากวนโซก็ถอนหายใจรอยยิ้มขมขื่นปรากฏอยู่บนมุมปากแต่คนอย่างเจ้านิสัยดื้อรั้นไม่ชอบถูกคนบังคับพวกเราทำเช่นนี้เท่ากับผลักใสให้เจ้าเข้าไปอยู่ข้างกายเจียงจันจะมั่นใจว่าเจียงจันจะไม่มีทางทำร้ายเจ้าเลือกแตกหักกับพวกเราเย่หลุสีมองเจ้ากวนโซแล้วเจียงจันล่ะเขาทำยังไงเจ้ากวนโซพูดชัดถ้อยชัดคำเขาตัดสินใจจะแขวนคอเจ้าที่นอกเมืองหูหยางถือเป็นการเชือดไก่ให้ลิงดูถึงว่าเราจะมีสายลับอยู่ในเมืองหูหยางแต่เรื่องปล้นคุกนั้นไม่มีทางเป็นไปได้ข้าไปขอคำปรึกษาจากหลงเซินหัวหน้าของเหล่าผู้วิเศษในที่สุดก็นึกถึงวิธีการได้วิธีหนึ่งพวกเจ้าเคยได้ยินคำพูดที่ว่าตอนกลางคืนท่ามกลางพายุสายซัดโหมหากคุณมองเห็นกำแพงเมืองที่สร้างขึ้นจากดินเหลืองได้รังๆแล้วก็อันที่จริงนั่นคือวิญญาณของด่านอีเหมือนหรือเปล่าถึงคำพูดนี้จะมีบางอย่างไม่เหมือนกับที่เธอเคยได้ยินแต่เนื้อหากลับไม่แตกต่างกันมากนักเย่หลุสีพยักหน้าเจ้ากวนโซกล่าวว่าด่านอีเหมือนตั้งอยู่กับที่ไม่ว่าจะทำเช่นไรก็ไม่มีทางขยับมันได้ที่พอจะเล่นลูกไม้ได้ก็คือวิญญาณด่านสกุลหลงลงมือเรียกหัวลงสั่งให้มันเคลื่อนวิญญาณด่านออกจากประตูใหญ่ด่านอีเหมินไปที่นอกเมืองหูหยางในเมื่อเจียงจันฆ่าเจ้าไม่ได้ถึงตอนนั้นเมื่อพายุสายโหมกระหน่ำพวกเราก็ค่อยใช้เวทเคลื่อนย้ายผลักดันเจ้าออกไปทั้งคนทั้งต้นไม้ในเมื่อเจ้าคือหลิวซีกระดูกก็ย่อมออกจากด่านได้ทว่าการฝืนเปิดประตูด่านนั้นทำร้ายทั้งคนอื่นทำร้ายทั้งตนเองหลังจากใช้วิชาเวทคุณหนูใหญ่สกุลลงก็ป่วยหนักมาโดยตลอดส่วนเจ้าเพราะถูกส่งออกไปจากด่านด้วยวิธีการที่ไม่ถูกต้องทำให้ได้รับผลกระทบใหญ่หลวงบางทีอาจสูญเสียความทรงจำภายในด่านพวกเราจึงจำเป็นต้องทีเบาะแสไว้ให้เจ้าและชักนำเจ้ากลับมาสายลับของพวกเราเสนอแนะให้ใส่เจาะโมราหัวสัตว์ไว้ในกระเป๋าที่เจ้าใช้เป็นประจำใบนั้นเพราะนั้นเป็นของที่อยู่ข้างกายเจ้าไม่เคยห่างเช่นนี้มันก็จะกลายเป็นเครื่องกำหนดตำแหน่งเสียมสีสวรรค์ไร้อักษรจะบอกได้ว่าเจาะโมราหัวสัตว์ปรากฏตัวขึ้นแล้วหรือยังวันไหนหากเจ้ากลับมาพวกเราย่อมรู้ได้ทันทีนอกจากนี้พวกเรายังใส่กล้องถ่ายรูปไว้ในกระเป๋าใบนั้นด้วย
ภาพที่ถูกถ่ายไว้เป็นภาพกองสุสานสันเขาทะเลทรายเพราะเราออกจากด่านไปไม่ได้แต่ตอนเจ้าขับรถเข้าออกด่านเจ้าเคยบอกกับพวกเราว่าที่นอกด่านมีสันเขาทะเลทรายกว้างใหญ่คล้ายกับกองสุสานสันเขาทะเลทรายเพราะเรารู้สึกว่าบางทีเจ้าสิ่งนี้อาจมอบเบาะแสอะไรบางอย่างให้เจ้าได้ซันตงจู่ๆก็ลำคอแห้งผากกล้องนั้นเป็นของใครแล้วใครเป็นคนถ่ายภาพนั้นเจ้ากวนโซมองเขาประหลาดหนึ่งเรื่องนี้คงต้องถามพวกเสียเหยียนกล้องเป็นของพวกเขาภาพถ่ายย่อมต้องเป็นฝีมือของคนพวกนั้นเย่ฤาษีขมวดคิ้วทำไมต้องทำให้มันยุ่งยากซับซ้อนด้วยแค่ทิ้งจดหมายให้ฉันสักฉบับเขียนต้นสายปลายเหตุให้ชัดแจ้งหลังจากนั้นค่อยบอกขั้นตอนเข้าด่านให้ฉันรู้แค่นั้นก็พอแล้วไม่ใช่หรือไงเจ้ากวนโซกล่าวว่าคนที่สูญเสียความทรงจำใครจะไปบอกได้ว่าเจ้าจะเชื่อเนื้อความในจดหมายหรือไม่ความลับเรื่องด่านอีเหมินไม่อาจแพร่งพรายให้คนนอกล่วงรู้หากมีคนเห็นเข้าเล่าอีกอย่างออกจากด่านเพียงก้าวเลือดไหลแห้งเหือดประตูใหญ่ของด่านอีเหมินจะเป็นตัวคัดกรองความลับภายในด่านไม่มีทางถูกปล่อยผ่านออกจากประตูไปได้เพราะฉะนั้นเรื่องสารที่จะออกไปอย่างไม่ถูกต้องอย่างเขียนไว้บนกระดาษกระดาษก็จะกลายเป็นเท่าสลักไว้บนหินหินก็จะกลายเป็นฝุ่นอาศัยมวลฟิล์มในกล้องถ่ายรูปเรียกว่าเป็นวิธีเลี่ยงกฎที่ดีที่สุดที่พวกเราพอจะนึกได้ทันใดนั้นติงหลิวก็นึกขึ้นได้ถ้างั้นคนที่จับพลัดจับพลูหลุดเข้ามาถึงที่นี่อย่างพวกเราคิดจะออกจากด่านไปก็ต้องเลือดไหลแห้งเหือดด้วยหรอพวกเจ้าเป็นคนนอกด่านย่อมไม่เหมือนกับพวกเราเข้ามาได้ก็ย่อมออกไปได้เย่หลิวซีชื่อส่งพวกเจ้าออกไปได้เฟยถังรู้สึกเซ็งๆทำไมผู้คนถึงต้องเรียกพี่สี่กลับมาด้วยล่ะปล่อยให้เธอใช้ชีวิตสุขสงบอยู่ที่นอกด่านก็ได้ไม่ใช่หรือไงเจ้ากดโซยิ้มหยันส่งเธอออกจากด่าน1เพราะต้องการช่วยเธอ2พวกเจ้าอาจเคยได้ยินเรื่องการเสี่ยงอักษรกระดองเต่า3ครั้งขององค์จักรพรรดิฮั่นอู่ตี้ครั้งที่1คือหนานโตทำลายอี้เหมินครั้งที่2ชะตากรรมด่านอี้เหมินที่เรียกว่าตะวันตกออกอี้เหมินครั้งที่3วิธีการแก้ไขที่ประหลาดก็คือผลการทำนายครั้งที่3เหมือนกับผลการทำนายครั้งที่2ไม่ผิดเพี้ยนตัวอักษรที่ได้ก็คือตัวตกออกอีเหมือนเช่นเดียวกันหลังจากคิดมาคิดไปพวกเราก็รู้สึกว่าตัวตกออกอีเหมือนอาจเป็นทั้งหายนะและทางรอดยี่หรือซีจะเป็นทั้งผู้ผูกและเป็นทั้งผู้แก้และ3หากไม่กลับเข้าด่านแล้วจะคืนกระดูกให้หุ่นเงาเช่นไรเยลุซียิ้มความหมายของคุณก็คือการเดินทางเข้าออกของฉันจะช่วยคุณขจัดเพศภัยจากพวกเสียเหยียนได้แต่ทำไมฉันถึงได้ยินว่าพวกเขานับวันยิ่งร้ายกาจมากขึ้นเรื่อยๆล่ะเมื่อ2วันก่อนยังยึดเสี่ยวหยางโจได้ด้วยนะเจ้ากวนโซสีหน้าเรียบเฉยเจียงจันจับเจ้าแขวนคอหรือเจ้าไม่นึกอยากล้างแค้นเล่าเยลุซียักไหลฟังดูก็น่าโมโหอยู่หรอกแต่ฉันไม่คุ้นชื่อของเขาแม้แต่น้อยและยิ่งไม่มีความคิดเรื่องจะถือมีดไปล้างแค้นด้วยเจ้ากวนโซพูดเนิบๆเรื่องราวบนโลกไม่มีอะไรแน่นอนใครจะไปรู้ได้ไปกันเถอะเจ้าเพิ่งกลับมาข้าเชิญคนสกุลเซียนมาทำนายเซียมซีสวรรค์ไร้อักษรให้เจ้าดูสิว่าการเดินทางมาคราวนี้ดีหรือร้ายขณะเจ้ากวนโซจะชักเท้าเดินจู่ๆสังตงก็พูดออกมาประโยคหนึ่งผมขอถามอะไรได้หรือเปล่าเจ้ากวนโซมองเขาสั่งตรงยิ้มคุณรู้ว่าเย่หลิวซีจำเรื่องราวมากมายไม่ได้จึงพาเธอมาที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เล่าเรื่องราวต่างๆให้เธอฟังแต่ผมรู้สึกว่ามีเรื่องราวอีกหลายอย่างที่คุณไม่ได้พูดถึงอย่างเรื่องสาเหตุที่องค์จักรพรรดิฮั่นอู่ตี้ส่งกักขังพวกผู้ผีปีศาจไว้ในด่านอีเหมินเบอร์เบรงออกจากด่านเพียงก้าวเลือดไหลแห้งเหือดนั่นคุณก็ไม่ได้พูดถึงเรากับยอมรับมันโดยปริยายว่าพวกเรารู้เรื่องพวกนี้อยู่ตั้งแต่แรกแล้วทำไมล่ะเจ้ากวนโซตอบว่าไม่ต้องรีบร้อนพวกเราไปกันต่อก่อนในถงใหญ่ยังมีภาพแขวนผนังกับข้าวของตั้งแสดงไว้มากมายทว่าเจ้ากวนโซกลับไม่มีท่าทีว่าจะหยุดเท้าแสงไหลที่ถูกฝังอยู่บนผนังเองก็ชวนให้รู้สึกง่วงงุนแสงไฟสลัวรางจนไม่อาจเห็นชัดได้ว่าไม่มีอะไรจัดวางอยู่ครั้นเดินผ่านถงจัดแสดงทุกอย่างกลับดูแปลกใหม่ตู้กระจกกับภาพวาดจำนวนนับไม่ถ้วนล้นถูกผนึกไว้ด้วยยันของที่ถูกผนึกอยู่ภายในล้วนแปลกประหลาดบางก็ยังคงขยับไหว
จ้ากวนโซ่ชะลอฝีเท้าลงที่นี่ไม่ต่างจากชั้นวางปีศาจทว่าสิ่งที่ถูกผนึกไว้ล้วนเป็นปีศาจที่ไม่มีอันตรายหรือไม่ก็ทำร้ายผู้คนได้ไม่มากด้านข้างมีคำอธิบายเขียนบอกเอาไว้ถ้าสนใจพระเจ้าอ่านดูเองก็ได้ส่วนพูดผีปีศาจดุร้ายพวกนั้นพวกเราจัดแสดงเพียงภาพของพวกมันติ้งหลิวอดขยับเข้าไปดูไม่ได้ถึงเจ้ากวนโซ่จะบอกว่าพวกมันไม่เป็นอันตรายแต่ถึงอย่างนั้นเก่าเซินก็ยังคงเป็นกังวลเขากระซิบเตือนเธออย่าเข้าไปใกล้พวกมันเกินไปเสียงเคร่งครั้งดังออกมาจากตู้กระจกตู้หนึ่งเยลูซีจูงสั่งตรงเข้าไปดูวัตถุส่งยาวคล้ายเหล็กเส้นสีดำสองสามเส้นกำลังขยับประเดี๋ยวตั้งประเดี๋ยวนอนอยู่ภายในบนป้ายที่อยู่ข้างๆเขียนเอาไว้ว่าเอ็นกระดูกเหล็กมีตัวอักษรเล็กๆแถวหนึ่งเขียนบรรยายไว้ว่าสามารถต่อกระดูกที่หักได้เยลูซีรู้สึกแปลกใหม่เธอกระซิบบอกสั่งตรงดูสิวันน้าเกิดแขนขาคุณขาดก็ไม่ต้องกังวลแล้วนะสามารถใช้เจ้าเอ็นกระดูกเหล็กนี่ต่อได้สั่งตรงจ้องมองเธอเยลูซีรู้สึกประหลาดใจทำไมคุณพูดถึงขาผมมาหลายครั้งแล้วนะมันไปเกะกะขวางทางคุณหรือไงงอกมันก็งอกอยู่ตรงนี้ขวางหูขวางตาคุณมากขนาดนั้นเชียวหรือเยลูซีหลุดขำขณะคิดจะพูดบางอย่างเธอก็ดินเสียงเฟยทางเอ่ยขึ้นคุณผู้อาวุโสเจ้าผนังของที่นี่เต็มไปด้วยภาพอ่ะมีแต่ฝั่งนี้เท่านั้นที่ปิดไว้ด้วยแผ่นทองหรือว่ามันเป็นตัวแทนของปีศาจทองคำเจ้ากวนโซ่ตอบน้ำเสียงเย็นชาประโยคหนึ่งมันเป็นตัวแทนของความมั่งคั่งมีทองคำเหลือเฟือให้นำมาใช้ตกแต่งเฟยทางนึกโมโหและพึมพำออกมาประโยคหนึ่งมีเงินแล้วเจ๋งนักหรือไงเยรูซีมองไปทางผนังนั้นจึงอย่างที่เฟยทางว่าพื้นที่ผนังส่วนอื่นล้วนเต็มไปด้วยภาพแขวนมีแต่ผนังนั่นเท่านั้นที่ประดับไว้ด้วยแผ่นทองคำเด่นสะดุดตาเธอเงยหน้าและกวาดตาคราวหนึ่งทันใดนั้นหัวใจก็พลันเต้นแรงห่างจากผนังประดับแผ่นทองนั่นไปไม่ไกลคือภาพหนึ่งบนนั้นเขียนเอาไว้ว่าสุสานดวงตาเยลูซีรู้สึกชาไปทั้งหนังศีรษะตะก้าวเท้าขึ้นหน้ากลั้นหายใจมองดูมันที่อยู่บนภาพคือคนคนหนึ่งกำลังหดคอหดหัวรอยยิ้มเสแสร้งระบายอยู่บนใบหน้าดวงตาหรี่เล็กจนแทบจะกลายเป็นเส้นทั่วร่างเต็มไปด้วยท่วงท่าสับปรับปลิ้นปล้อนดูไม่ออกแม้แต่น้อยว่าเป็นปีศาจไม่สะดุดตาคอยแฝงกายเคลื่อนไหวปะปนอยู่เงียบๆข้างกายมนุษย์ไม่ทิ้งเบาะแสร่องรอยผิดสังเกตให้จับพิรุธได้หลังจากนั้นไม่นานเพื่อนบ้านก็ทยอยหายไปกันทีละคนไม่รู้ว่าเจ้ากลโซ่เดินเข้ามาหาตอนไหนเขาพูดออกมาประโยคหนึ่งนี่คือสุสานดวงตาข้าจำได้ว่าเจ้าเคยเล่าให้ข้าฟังว่าเจ้าซ่อนตัวอยู่ในโอ่งน้ำมองลอดออกมาจากรอยแตกบริเวณปากโอ่งเห็นมันกำลังกลืนกินพ่อของเจ้าเข้าไปเยลูซีนิ่งไปชั่วขณะก่อนจะตอบอีกฝ่ายเสียงแผ่วฉันจำไม่ได้แล้วหลังจากพิจารณาดูโดยละเอียดเธอก็บอกว่าทางด้านล่างยังมีตัวอักษรเล็กๆ เขียนเอาไว้อีกแถวว่าชอบเกลือกลัวแมงป่องเจ้ากวนโซ่กล่าวว่าแต่ก็ไม่มีอะไรแล้วเมื่อ2ปีก่อนพวกสุสานดวงตาถูกกำจัดจนสูญพันธุ์หมดสิ้นวันน้าก็คงเห็นได้แต่ในบันทึกชั้นวางปีศาจเท่านั้นสร้างต้องตะลึงไปชั่วขณะเขาพูดออกมาตามสัญชาตญาณไม่ถูกนะตอนพวกเราเข้าด่านมาที่หมู่บ้านร้างพวกเราเคยถูกมนุษย์ซากโจมตีเจ้ากวนโซ่ตอบด้วยน้ำเสียงสงบนิ่งว่าก็ไม่แปลกพวกมนุษย์ซากมีชีวิตอยู่ได้หลายปีแม้สุสานดวงตาตายไปแต่พวกมนุษย์ซากยังฝืนดำรงชีวิตอยู่ต่ออีกได้ 2-3 ปีทว่าหลังจากนั้นพวกมันก็ไม่ต่างจากรอความตาย 2-3 ปีก่อนได้ยินว่ามนุษย์ซากกลุ่มสุดท้ายนั่นมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด18ตัวตอนนี้จำนวนน่าจะลดน้อยลงไปอีกสร้างตรงรู้สึกว่าตัวเองยามนี้อยู่ห่างจากความจริงเพียง9เท่านั้นผมได้ยินว่าคนบอกว่าหลังคนถูกสุสานมีชีวิตที่อยู่ท่ามกลางกองสุสานสันเขาทะเลทรายกลืนไปพวกเขาจะไม่กลายเป็นมนุษย์ซากเสียทั้งหมดใน10คนจะมีโผล่ออกมาก็แค่1เท่านั้นใช่หรือเปล่าอันนี้จริงเรื่อง10โผล่ออกมาแค่1นี้เราเซียนได้บอกไว้ว่าเป็นคำเล่าลือทว่าสั่งตรงจงใจพูดเพราะอยากรู้ว่าเจ้ากวนโซ่จะตอบเขาว่าอย่างไรเฟยทางนึกหงุดหงิดไม่เข้าใจว่าทำไมสั่งตรงถึงคิดเล็กคิดน้อยกับเรื่องนี้นักมีเพียงเยลูซีเท่านั้นที่รู้ถึงสายสนกลในใจเธอเต็มไปด้วยความสับสนทั้งอยากให้สั่งตรงได้รู้ความจริงและก็กังวลว่า
ยามที่เขาต้องเผชิญหน้ากับมันจะสะกิดถูกแผลเก่าเข้าอีกเจ้ากวนโซ่หัวเราะขบขันสิบเอามาได้แค่หนึ่งคำนวณอัตราส่วนได้แม่นยำขนาดนั้นเชียวหรือขนาดเหล่าผู้วิเศษยังไม่กล้าพูดเช่นนี้คนที่พูดนั่งอยู่ข้างสุสานมีชีวิตคอยนับพวกมันโผล่ออกมาทีละตัวหรือไงข้าไม่รู้ว่าอัตราส่วนคือเท่าไหร่ทว่าเรื่องนี้ก็ไม่ต่างจากการปลูกสอนไม้ฝังเมล็ดลงไปจะแทงยอดได้หรือไม่แตกหน่อได้กี่มากน้อยทั้งหมดล้วนเป็นแต่โชคชะตาไม่แน่ว่าอาจตายทั้งหมดหรือไม่แน่ก็อาจโผล่ออกมาได้ทั้งหมดหรือบางทีอาจโผล่ออกมาได้ 3-5 ส่วนไม่อาจกำหนดได้แน่ชัดอีกอย่างคำนวณเรื่องนี้ไปจะได้ประโยชน์อะไรคนพวกนั้นถ้าไม่ตายก็กลายเป็นมนุษย์ซากแต่ไม่ว่าเช่นไรก็ล้วนแต่น่าเวทนาด้วยกันทั้งนั้นในสตาค่ามันไม่มีอะไรแตกต่างถ้าเช่นนั้นคุณรู้ได้ยังไงว่ามนุษย์ซากกลุ่มสุดท้ายนั้นมีอยู่ด้วยกัน18ตัวตอนเพิ่งเข้ามาสั่งตรงไม่ได้พูดอะไรมากแต่ในเวลานี้กลับถามไม่หยุดปากจนเจ้ากวนโซ่แปลกใจหลังจากคิดอยู่ครู่หนึ่งเขาก็ตัดสินใจเปลี่ยนหัวข้อสนทนาเรื่องจำนวนนี้อาจไม่ถูกต้องก็ได้เรื่องนี้สายลับของพวกเราเป็นคนรายงานกลับมาว่าเหยื่อที่พวกเสียเหยียนพาตัวไปเป็นอาหารให้สุสานมีชีวิตมีด้วยกันทั้งหมด18คนดังนั้นข้าเลยคิดว่ามนุษย์ซากกลุ่มสุดท้ายอย่างมากก็มีทั้งหมด18ตัวมีปัญหาอะไรอย่างนั้นหรือสร้างต้องมือเท้าเย็นเฉียบพาตัวไปเป็นอาหาร2ปีก่อนกลุ่มสุดท้าย18คนเรื่องราวทั้งหมดมันจะผนวกเข้าด้วยกันอย่างพอดิบพอดีสร้างต้องนึกประหลาดใจมาโดยตลอดทั้งที่พวกตนเพิ่งเดินทางเข้าด่านมาได้ไม่ทันไรแต่จู่ๆกลับพบกลุ่มมนุษย์ซากในหมู่บ้านร้างนำซ้ำของอย่างยังเป็นหนึ่งในนั้นอีกเรียกได้ว่าบังเอิญจริงๆทว่าตอนนี้เขาเข้าใจแล้วหากเหยื่อกลุ่มสุดท้ายที่ถูกใช้เป็นอาหารป้อนสุสานมีชีวิตล้วนเป็นคนของกลุ่มคามิเลียนั่นก็แปลว่าพวกมนุษย์ซากที่ถูกชนตอนเข้าด่านมาใหม่ๆกับที่ถูกพวกเขาฆ่าตายอยู่ในหมู่บ้านร้างก็ล้วนเป็นสมาชิกกลุ่มคามิเลียที่เขาเป็นคนนำทางให้ในเวลานั้นที่เขาจำไม่ได้เพราะในเวลานั้นเป็นการรวมกลุ่มเฉพาะกิจไม่ได้รู้จักมักคุ้นกันมากมายนักและเพราะรูปร่างภายนอกเปลี่ยนไปมากแม้แต่ของยางเองถ้าไม่ใช่เพราะสร้อยคอเส้นนั้นเขาก็คงจำเธอไม่ได้เขายกปืนขึ้นเล็งบอกพวกเยหลิวซีร่วมมือกันต้านทานสั่งให้เฟยถังกับติงหลิวจัดการซ้ำมนุษย์ซากที่พวกเขาเล่นงานล้วนเป็นเหล่านักผจญภัยที่เขาตั้งใจจะช่วยเก็บศพให้เมื่อ2ปีก่อนหัวสมองของสางตงแทบจะหยุดแล่นน้ำเสียงแหบพร่าที่แม้แต่ตัวเองก็ยังไม่คุ้นดังลอยออกจากปากผมยังมีคำถามอีกข้อเจ้ากวนโซเริ่มหมดความอดทนข้าไม่มีเวลามากมายตอบคำถามของเจ้าเยหลุสีพูดเสียงแข็งให้เขาถามและคุณก็ต้องตอบเจ้ากวนโซชำเหลืองมองเยหลุสีประหลาดหนึ่งแววตาเต็มไปด้วยความไม่พึงพอใจแต่ถึงกระนั้นก็ยังคงไว้หน้าเธอสั่งตรงถามว่าเมื่อ2ปีก่อนผมนำทางมาถึงเนินทรายโถถ้าพูดกันตามภูมิประเทศของพวกคุณที่นั่นก็คือพื้นที่ทะเลทรายที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของกองสุสานสันเขาทะเลทรายตอนอยู่ที่นั่นพวกเราเจอกับพายุทรายลูกใหญ่หนำซ้ำยังเกิดขึ้นกับทันแม้แต่กรมอุตุนิยมวิทยาเองก็ยังคาดคิดไม่ถึงต่อมาแม้แต่หน่วยกู้ภัยเองก็ยังบอกว่าพวกเขาไม่เคยเจอพายุทรายที่มีพลังทำลายล้างสูงแบบนี้มาก่อนนักผจญภัยที่ผมพามารวมถึงของอย่างคู่มั่นของผมล้วนประสบภัยพิบัติหาศพไม่พบแม้แต่รถก็ยังหายไปรวมถึงแคมป์ที่พักด้วยติงหลิวหลุดปากพูดออกมาอะไรนะพี่ตงมีคู่มั่นเหรอเย่หลิวสี่หันไปถลึงตาใส่เธอเกาเซินกระอักกระอ่วนเขากระตุกชายเสื้อติงหลิวพลางกระซิบเตือนเธอประสบภัยเสียชีวิตแล้วไงติงหลิวถอนใจยาวๆออกมาคราวหนึ่งหน้าเธอแดงขึ้นเมื่อพบว่าตัวเองเสียมารยาทหลุดปากพร่องออกไปเพียงเพราะได้ยินว่าสังตงมีคู่มั่นสังตงไม่ได้นึกสนใจคำพูดแทรกพวกนั้นหลังจากนั้นพอพวกเราเข้าด่านมาในหมู่บ้านร้างที่อยู่ใกล้กับกองสุสานสันเขาทะเลทรายผมก็ได้พบของอย่างที่กลายเป็นมนุษย์สร้างไปแล้วรวมถึงคนอื่นๆคราวนี้ไม่เพียงติงหลิวแม้แต่เฟยทางกับเกาเซินก็ยังสะท้านไปทั้งร่างในที่สุดพวกเขาก็เข้าใจแล้วว่าทำไมช่วงนั้นอารมณ์ของสังตงถึงได้ไม่ปกติต่อมาที่หน้าประตูเมืองเซียวยางโจวผมก็ได้พบกับรถที่ถูกพวกเสียเหยียนทิ้งไว้คันนึงบนรถมีตราสัญลักษณ์ดอกคามิเลีย
เป็นรถของกลุ่มนักผจญภัยที่ผมนำทางให้ในเวลานั้นเจ้ากวนโซเอ่ยปากตัดบทข้ารู้ว่าเจ้าอยากถามอะไรไปกันอีกสักเดียวเจ้าก็จะได้รู้แสงไหลที่อยู่ตลอดถ่อสองข้างทางหม่นลงราวกับรู้ว่าพวกเขากำลังจะเดินผ่านเส้นทางนี้ไปตู้กระจกพวกนั้นรวมถึงภาพแขวนบนผนังต่างหายเข้าไปในความมืดไฟทางยังดูไม่เต็มเอ็มตอนเดินไปถึงปลายทางจึงอดหันกลับมามองไม่ได้แผ่นทองที่ถูกแขวนอยู่บนผนังส่องประกายวับวามอยู่ท่ามกลางความมืดจู่ๆไฟทางก็เข้าใจในคำพูดประโยคหนึ่งของคนสมัยโบราณขอเพียงเป็นทองไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ล้วนส่องประกายบทที่22ตอนเดินผ่านพื้นที่เชื่อมต่อกับห้องแสดงมืดๆจู่ๆแสงไหลก็สว่างขึ้นมาอีกครั้งภาพที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าคือสภาพดังเดิมของด่านที่มีขนาดใหญ่โตที่นี่น่าจะเป็นด่านอีเหมินที่ผู้คนกล่าวขานถึงรูปร่างและโครงสร้างของมันดูคล้ายจ้าอีที่ได้ชื่อว่าเป็นด่านอันดับหนึ่งในใต้ล่ายืดขยายปกป้องกำแพงเมืองจีนตลอดทั้งสองด้านหอเหนือประตูกำแพงเมืองที่อยู่ตรงกลางซ้อนสูงเป็นชั้นๆชายคางหง่อนโค้งอุโมงค์ประตูมืดดำหน้าครั่นครามเจ้าขนโซ่หันมาบอกกับสางตงเจ้ารู้สึกใช่หรือไม่ว่าด่านอี้เหมือนนี้มันจะขาดอะไรไปบางอย่างขาดอะไรไปบางอย่างอย่างนั้นหรือเยลูซีรู้สึกหงุดหงิดดูไปก็ปกติดีมีหลังคามีอุโมงค์ทางเดินอิฐกระเบื้องอะไรก็ครบถ้วนดีไม่มีขาดสร้างตรงตอบไม่มีประตูเจ้าขวนโซ่พึงพอใจถูกต้องสายตาเจ้านับว่าไม่เลวเขาเดินไปหยุดอยู่ข้างผนังมือจับหัวแร้งโลหะที่ฝังอยู่บนผนังและออกแรงบิดมันไปข้างๆเสียงกึ่งๆดังลั่นแผ่นเหล็กยื่นออกมาจากผนังโค้งที่อยู่ภายในอุโมงค์ทางเดินไม่หยุดมันบิดกลับเชื่อมต่อเรียงตัวเข้าหากันอย่างอิสระเสียงโลหะกระทบกันดังลั่นแสงสีหลากหลายส่องประกายวับวามไม่หยุดชวนวิงเวียนตาลายหลังจากเสียงดังกล่าวสิ้นสุดแสงสีก็หยุดนิ่งไฟทางร้องเสียงหลงชั้นวางปีศาจที่ปรากฏอยู่ในอุโมงค์ทางเดินคือชั้นวางปีศาจที่ตั้งซ้อนเรียงรายกันอยู่ชั้นแล้วชั้นเล่าบอกไม่ถูกว่ามีช่องชั้นทั้งหมดกี่ช่องภายในล้วนเต็มไปด้วยข้าวของที่และดูคล้ายภาพโฮโลแกรมสิ่งแรกที่เฟยถังมองเห็นคือหญ้าสีเหนียงที่ขยับไว้ได้เองโดยไม่มีลมมันเลื้อยลามอ่อนช้อยราวกับงูน้ำส่วนอีกครึ่งที่เหลือกลับดำมืดราวกับมีผ้าดำปะไว้เต็มไปหมดสร้างตรงพึมพำประตูด่านอีเหมินแท้จริงคือชั้นวังปีศาจหรือมีหน้าออกจากด่านเพียงก้าวเลือดไหลแห้งเหือดคิดอยากกลับตะวันออกต้องผ่านปีศาจมากมายเหล่านี้ไปให้ได้ก่อนเจ้ากวนโซ่พยักหน้าเข้าด่านมา 2,000 กว่าปีแล้วสรรพสิ่งล้วนมีอายุไขบรรดาผู้ผีปีศาจต่างล้มหายตายจากไปไม่ใช่น้อยที่ดับมืดลงไปพวกนั้นก็คือพวกที่สูญพันธุ์ไปแล้ววันไหนหากผู้ผีปีศาจเหล่านี้สูญพันธุ์หมดสิ้นประตูด่านอีเหมินย่อมเปิดออกเองนานโตทำลายอีเหมินลีวังตงคิดอาศัยแรงคนนอกปลดผนึกด่านอีเหมินแต่สุดท้ายก็ไม่สำเร็จเรียกได้ว่าในด่านนอกด่านต่างรอดพ้นหายนะมาได้ทั้งคู่เพราะมีบทเรียนจากลีวังตงคนของเซียเหยียนจึงเริ่มเรียนรู้ที่จะทำตัวว่านอนสอนง่ายเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์พวกเขาตระหนักได้ว่าโลกภายนอกไม่มีทางยอมรับพวกพูดผีปีศาจจึงเลิกคิดขอความช่วยเหลือจากภายนอกตัดสินใจทำลายมันจากด้านในฝืนเปิดชั้นวางปีศาจสุสานดวงตาพวกนั้นหนีไปจากชั้นวางปีศาจแน่นอนแม้จะเป็นเรื่องบังเอิญก็ตามทีชั้นวางปีศาจเป็นพื้นที่ต้องห้ามพวกเราไม่หวังว่าจะมีใครเข้าไปสุสานดวงตายึดครองกองสุสานสันเขาทะเลทรายก็เท่ากับช่วยสร้างพรมแดนตามธรรมชาติขึ้นพวกเสียเหยียนต้องการข่าวสารจากพวกสุสานดวงตาจึงคิดหาทางผูกมิตรกับพวกมันและวิธีที่ได้ผลที่สุดก็คือหาอาหารเหยื่อไปให้พวกมัน2ปีก่อนหลังเตรียมการป้องกันตัวพร้อมสับพวกเสียเหยียนก็คิดว่าตัวเองพร้อมแล้วที่จะฟื้นเปิดชั้นวางปีศาจเฟยทางตาโตเปิดชั้นวางปีศาจหรือขืนเปิดมันออกปีศาจพวกนั้นมีหวังได้นำหายนะมาสู่พวกเราแน่ๆเจ้ากวนโซ่มองเขาก่อนพูดแฝงความหมายลึกซึ้งคำว่าพวกเราที่จะพูดถึงคงหมายถึงคนที่อยู่นอกด่านกระมังเฟยทางรู้สึกละอายขึ้นมาทันใด
ใช่ถึงเขาจะไม่ได้รู้สึกเห็นอกเห็นใจคนที่เขาด่าน้ำตาหลั่งรินพวกนั้นทว่าในช่วงเวลาสำคัญในใจเขาไม่ว่าจะในด่านนอกด่านยังไงก็ต้องรู้จักแยกแยะผิดชอบชั่วดีเจ้ากวนโซ่คลายดูออกว่าเขากำลังคิดอะไรอยู่วางใจเถอะประตูด่านไหนเลยจะถูกเปิดออกได้ง่ายๆเส้นทางออกไปด้านนอกถูกผนึกตายต่อให้มีช่องโหว่ก็ออกไปได้แค่1-2ตัวเท่านั้นดังนั้นพวกมันทำได้แค่ทำร้ายเล่นงานพวกชาวบ้านในด่านไม่ออกไปด้านนอกเฟยทางสองแก้มร้อนเผาอึกอักพูดอะไรไม่ออกประเดี๋ยวก็รู้สึกว่าตัวเองเป็นพวกเห็นแก่ตัวประเดี๋ยวก็รู้สึกว่าหากเป็นคนอื่นคงคิดไม่ต่างจากเขาถึงปกติเขาจะชอบดูหนังผีแต่นั่นก็เป็นแค่หนังทว่าเหตุการณ์ครั้งนั้นส่งผลหนักหนาสาหัสชำรังปีศาจถล่มลงมาส่วนหนึ่งทำให้ร่างและวิญญาณของด่านวี่เหมือนแยกออกจากกันขณะพูดเขาก็บิดหัวแรงโลหะอีกครั้งท่ามกลางเสียงโลหะลั่นดังชั้นวางปีศาจถอยกลับไปแสงสีต่างๆผสมผสานก็ด้วยกันสุกสว่างขึ้นรวดเร็วภาพคล้ายโฮโลแกรม3มิติปรากฏขึ้นอีกครั้งคราวนี้เป็นภาพย่อของด่านอีเหมือนทว่าที่ภาพคล้ายมีบางอย่างผิดปกติมันว่าเหนือด่านมีเงาภาพแบบเดียวกันทับอยู่อีกชั้นแม้ภาพจะดูกระจ่างชัดแต่เงานั่นกลับไม่ต่างจากหมอกคลุมคล้อยเคลื่อนงดงามเจ้ากวนโซ่เอ่ยปากอธิบายรวดเร็วคงเห็นแล้วนะพวกเราเชื่อว่าเมืองย่อมมีจิตวิญญาณของมันเองด่านอีเหมือนเป็นสิ่งคงที่ขยับขยื่นไม่ได้ทว่าวิญญาณของมันทำได้ประตูใหญ่ที่คุณหนูใหญ่สกุลหลงฝืนเปิดในเวลานั้นคือวิญญาณประตูเมืองบางครั้งหากมีพายุทรายขนาดใหญ่ซึ่งอันที่จริงก็เกิดขึ้นได้น้อยนักวิญญาณของมันก็อาจจะถูกพัดห่างออกไปช่วงหนึ่งขณะผู้วิญญาณของเมืองนั้นก็ถูกพัดลอยไปทางซ้ายดูราวกับวิญญาณกำลังจะหลุดออกจากร่างจริงๆเจ้ากวนโซ่ชี้ไปอย่างที่จุดวิญญาณเมืองเคยปกคลุมจุดนี้เดิมทีควรเป็นพื้นที่นอกด่านทว่าเพราะวิญญาณเมืองปกคลุมดังนั้นจึงพอกล่อมแกล้มว่ายังคงอยู่ภายในด่านไม่ได้ออกไปไหนได้อยู่หรืออาจจะบอกได้ว่านั่นเป็นพื้นที่สีเทาที่พบเจอได้ไม่บ่อยนักทันใดนั้นจู่ๆเย่หลิวซีก็นึกอะไรขึ้นได้ตอนที่อยู่ที่ไปหลงตุยหลายต่อหลายครั้งที่เธอใช้เลือดเรียกหัวลมหลังจากนั้นลึกเข้าไปในสันเขาทะเลทรายเกิดเหตุการณ์แปลกประหลาดขึ้นคำอธิบายของสางตงในเวลานั้นคือคล้ายแผ่นพลาสติกใสสองแผ่นทับอยู่ด้วยกันหลังจากนั้นเพียงไม่กี่วันปรากฏการณ์แปลกประหลาดพวกนั้นก็หายไปเธอถามว่าพื้นที่สีเทานี้คนในด่านไปถึงได้เพราะไม่นับเป็นการออกจากด่านใช่หรือเปล่าเจ้ากวนโซ่พยักหน้าเฟยทังพึมพำคนนอกด่านเองก็ไปถึงได้เหมือนกันคนทั่วไปเรียกมันว่าผีหลอกหรือพบเจอเหตุการณ์ประหลาดใช่ไหมเขายังคงไม่ลืมเหตุการณ์ในไปหลงตุยท่ามกลางพายุทรายที่กำลังก่อตัวตนเองถูกลากไปไกล10 กว่าเมตรกลัวจนเกือบฉีราดกางเกงเจ้ากวนโซ่พูดต่อตลอดช่วงระยะเวลา 2,000 ปีชั้นวางปีศาจพังทลายลงเป็นครั้งแรกร่างและวิญญาณด่านวีเหมือนแยกออกจากกันไกลก่อนเกิดพายุทรายลูกใหญ่เรื่องนี้ไม่ว่าเมื่อก่อนหรือภายในภาคหน้าก็ล้วนไม่เคยมีแต่คิดก็รู้ได้แล้วหากจะบอกว่าฟ้าถล่มดินทลายก็คงจะไม่เกินไปนักไม่ใช่สิ่งที่โหดลมธรรมดาจะเรียกเทียบได้สร้างตรงใจลอยใช่แล้วตอนเกิดเรื่องกับกลุ่มคาเมเลียนในตอนนั้นพายุใส่เหมือนตัวสูงหลาย10 เมตรแม้ตัวรถออฟโรดก็ยังถูกผัดความตีลังการาวกับรถเด็กเล่นตอนนั้นเขารู้สึกว่านั่นไม่ใช่พายุสายแต่เป็นหวันสิ้นโลกเจ้ากวนโซ่มองเข้าไปด้วยดวงตาของเขาอย่างเห็นอกเห็นใจเวลากับเหตุการณ์ที่เจ้าพูดถึงล้วนสอดคล้องข้าของพูดได้ก็แค่ว่าพวกเจ้าโชคร้ายยิ่งนักสิ่งที่พวกเจ้าพบเจอในเวลานั้นไม่ใช่พายุสายที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติแต่เป็นจังหวะที่ชั้นวางปีศาจพังทลาย